ไล่เขาไปแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจจับไปเลยล่ะคะมันทั้งบุกรุกแล้วก็ทำร้ายโดผมไม่อยากให้โดมีข่าวเฉาไม่เป็นไรนะเจ็บตรงไหนไหมตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมนวดให้นะผมปวดหัวนะงั้นก็ไปกินยาเถอะค่ะโดก็ปวดหัวเหมือนกันคุณไปพูดถึงคนนี้เขาแบบนั้นได้ไงอ่ะไม่พูดสักทีนี่ฉันทำธุรกิจนะคะไม่ได้ทำมูลนิธิช่วยเหลือคนยากไร้ไม่มีเวลามานั่งคอยคุณหรอกนี่ฉันให้เวลาคุณนานพอละงั้นผมไม่ทำผมขอยกเลิกสัญญาฉันนึกอยู่แล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้จะยกเลิกก็ได้แต่มีค่าผิดสัญญานะคะเท่าไหร่8ล้าน8ล้านเหรอระบุไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกแล้วนะคะข้อ9ค่ะแกทำไมฉันต้องเจอต้องเป็นฉันที่เจอแบบนี้ไม่จบไม่สิ้นทำไมฉันต้องเป็นคนที่เจอเรื่องอย่างนี้อยู่คนเดียวเลยทำไมต้องเป็นฉันที่คนเดียวเลยทำไมต้องเป็นฉันอยู่คนเดียวเลยยังไม่สามารถที่จะหาหลักฐานนะครับของคดีคนจรจัดที่โดนฆ่าแล้วก็โดนกัดกินไส้พุงได้เลยนะฮะไม่ได้เลยครับแล้วก็ส่วนคลิปกระสือนะครับที่จะเอามาเป็นหลักฐานนะฮะก็
ยังภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คุณตามเองเนี่ยไม่อยากให้กระสือตัวนี้โดนจับด้วยคุณทำไมครับเพราะอะไรรู้ไหมโดนประหารไงครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับลูกเพจท่านใดนะครับที่มีคลิปกระสือนะครับหรือมีข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะสามารถส่งเข้ามานะฮะที่เพจของเราได้นะฮะที่เพจคนคลั่งผีนะครับถ้าตำรวจจับน้องฝันเรื่องคดีคนจรจัดแล้วนางซัดทอดมาถึงเราเรื่องที่นางค่ายหมอผีปลอมนั่นแล้วเราไปช่วยนางฝังศพเราก็จะซวยดีวะคิดแต่ถ้าสารภาพศาลอาจเมตตาเป็นไงเป็นกันวะสวัสดีค่ะผู้กองชัยชนะใช่ไหมคะนี่ไข่หวานเองนะคะอยากปรึกษาเรื่องคดีอะค่ะอ้าวน้องฝันอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอหิวไหมเดี๋ยวพี่ออกไปหาซื้ออะไรให้กินนะไม่หิวอะฝันปวดหัวอ้าวอุ๊ยปวดหัวเหรองั้นเดี๋ยวพี่ลงไปหาซื้ออะไรให้กินกันแล้วกันเนาะเราจะได้กินยานะพี่ไปกันนะไม่หลับป่ะเดี๋ยวพี่ลงไปหลับข้างล่างก็ได้พี่มีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรก็รับสิฉันรับเองสวัสดีค่ะ